ครับเข้าสู่ช่วงที่3ของเชฟเทเบิลของเราวันนี้นะครับ2จานเสร็จไปแล้วท่านผู้ชมจานที่3เป็นจานของน้องอุ้มนะครับตอนนี้ซึ่งกำลังเตรียมตัวอยู่กับเชฟเคนในครัวของเรานะครับดังนั้นตามไปดูพร้อมๆกันเลยครับฮัลโหลทำอะไรคะกำลังเตรียมจะทำอาหารน้องอุ้มค่ะชื่อว่าเมนูอะไรบอกท่านผู้ชมนิดนึงอ่ะเมนูเมนูนี้ภูมิใจมากค่ะชื่อว่าชื่อว่าข้าวผัดเป็ดย่างมะม่วงโอเคเครื่องปรุงมีอะไรบอกท่านผู้ชมเลยค่ะบอกท่านผู้ชมเลยครับเครื่องปรุงที่สำคัญอย่างแรกนะคะคือเป็ดย่างเป็ดย่างหรือเราซื้อได้ให้เป็ดที่ย่างแล้วถูกต้องค่ะเป็ดย่างนะคะแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะข้าวสวยข้าวสวยหัวหอมครับมะเขือเทศครับมะนาวครับผักชีค่ะครับเกลือน้ำตาลแล้วก็พริกไทยแล้วก็แล้วที่สำคัญมากก็คือมะม่วงสุกน้ำตาลที่นำมาทำวันนี้เป็นน้ำตาลใส่ขาวแต่คนผัดแต่คนผัดเล่นหนังเรื่องจำเป็นใส่แดงโอเคตอนนี้จะลืมว่ามารายการนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงมีพี่เชฟเป็นผู้ช่วยอยู่แล้วครับผมโอเคครับอันดับแรกเลยคือเราต้องใส่น้ำมันมะกอกก่อนครับผมกอกติดเตาแล้วนะครับครับผมนี่ค่ะถ้าไม่มีน้ำมันมะกอกใช้น้ำมันพืชที่บ้านก็ได้นะครับน้ำมันพืชที่บ้านโอ้โหไฟแรงมากใช้น้ำมันพืชเหรอครับน้ำมันมะกอกนะคะใส่ลงไปเลยนะคะพืชใช้น้ำมันพืชใช่ไหมใช้น้ำมันถั่วเหลืองอหรือใช้น้ำมันปาล์มก็ได้ต่อไปค่ะอ่ะเป็นไข่ไก่หอมไข่ไก่ก่อนไข่ไก่เอาเป็ดหอมไข่ไก่ใช่ครับใส่ไปเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมไข่เนี่ยคือเราใช้ทั้งหมดทั้งไข่แดงเลยใช่ไหมครับเปลือกเลยใช่แล้วไหวโอเคตักลงไปในนี้เลยอ่ะครับผมท่านผู้ชมช่วยผัดไม่เอาแหวนเพชรนะครับท่านผู้ชมดูดีๆไม่เอาแหวนเพชรจริงๆทำอาหารไม่ควรใส่เครื่องประดับนะคะอือใช่ไหมคะใช่บอกให้น้องทำแต่บอกแล้วเชฟอยู่เฉยๆมันถูกใช่ไหมให้ไข่ให้สุกก่อนกับเบิ้ลให้ไข่มันสุกก่อนใช่ให้ไข่มันสุกก่อนนะครับให้ไข่มันสุกเอาน้ำมันเพิ่มอีกหน่อยไหมน้ำมันหรือน้อยไหมหรือว่าไงครับผมอีกนิดนึงใส่นิดนึงใส่นิดนึงนะครับผมเอาไปเชฟช่วยเดี๋ยวให้ครับผมผมก็อยากช่วยเหมือนกันนะต้องเทสูงสูงครับปกติที่เกิดมาชาตินี้เนี่ยอุ้ยขอโทษค่ะเห็นไหมมันสูงไม่กว่าต้องทำอะไรตรงกันเนี่ยมีคนเขาแซวผมครับว่าเชฟทำอาหารอะไรต้องทำสูงสูงผมบอกว่าอะไรรู้ไหมก็ผมตัวตี้อ่ะนะต้องทำอะไรสูงสูงไว้ก่อนไม่ไข่คนไข่คนไข่คนนะครับไข่ไก่ครับท่านผู้ชมใช่โอเคต้องให้สุกนะครับต้องให้แห้งออกนิดนึงแล้วอะไรอีกนิดนึงแล้วก็ใส่ข้าวนะครับเดี๋ยวเชฟช่วยน้องอุ้มใส่ข้าวใส่ข้าวลงไปจริงๆข้าวเวลาผัดเนี่ยคือต้องจบจริงๆแล้วบางคนเขาบอกว่าให้ข้าวร้อนครับบางคนเอาข้าวเย็นมาผัดดีกว่าใช้ข้าวเย็นนะครับวันนี้เราเลือกใช้ข้าวเย็นบางหนูเห็นบางคนอ่ะบ้างเขาเอาข้าวไปแช่ตู้เย็นก่อนแล้วค่อยมาผัดจริงจริงเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะอะไรคะข้าวจะรัดตัวเวลาผัดจะกรอบใช่อ่ะข้าวจะได้เวลามันเย็นเนี่ยมันจะไม่เกาะเหนียวเล่นติดกันมากใช่หอมมากเลยแค่นี้ก็อร่อยแล้วล่ะหนูเชฟจะลองดูว่ามันจะเงานิดหน่อยแล้วเชฟปรุงรสด้วยอะไรเป็ดย่างที่ใส่แล้วใส่เกลือกับพริกไทยก่อนนะเอาเกลือมาใส่เกลือพริกไทยน้ำตาลใช่ครับอันนั้นเขาเรียกว่าหยิบมือเวลาหยิบเกลือปรุงอาหารเราหยิบนิ้วใช้สองนิ้วหยิบฮะเขาเรียกว่าพินช์ใช่พินช์หนึ่งพินช์สองพินช์แล้วก็อีกหนึ่งพินช์ก็เป็นสองพินช์นะครับแต่เรามีสามคนนะครับสามพินช์สามพินช์นะครับโอเคโอ้ฟังรู้ใหม่พินช์นะครับคือหยิบนิ้วไงตอนนี้ก็เรียกหยิบนิ้วน้ำตาลกี่พินช์คะสามตาลสองพินช์สองพินช์ครึ่งหนึ่งพินช์ครึ่งเพราะว่านี่ก็หวานนี่ก็หวานเอาคนใส่ก็ยังน้ำตาลอีกแล้วนี่ก็ยังน้ำตาลอีกโอเคพอแล้วโอเคหลังจากนั้นใส่เป็ดใส่เป็ดนะคะใส่หมดเลยใช่โอ้โหเมนูนี้เมนูเป็ดย่างอยากจะให้รู้ว่ามันหอมแค่ไหนเชฟไปอยู่มุมนู้นให้น้องอยู่ตรงกลางผัดเลยนะครับให้น้องโชว์ว่าผัดยังไงเขย่ากระทะเลยไหมลองดิหนูไม่มีแรงไม่เหมือนเช็คนะหนูทำหนูแรงไม่มีอ่ะได้ค่ะหนูคนถ้ามันจะคว่ำหมดอะค่ะทีนี้เราจะอดกินเชฟขย่าให้แล้วก็เราขย่าเลยค่ะ1 2 3 1 2 3เสร็จแล้วใส่ที่เขาทำอาหารเก่งนี่มันมีเสน่ห์มากเลยนะเสร็จแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปนะคะครับผมครับใส่ลงให้หมดเลยรสชาติจริงๆเชฟตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดน้องอุ้ม
จะชวนน้องอุ้มชอบทานกุ้งเงี้ยก็ใส่กุ้งใส่กุ้งได้ครับใส่กุ้งได้ใส่ปลาหมึกได้ใส่แต่ต้องทุกอย่างต้องเอามาย่างก่อนอ่ะมันใส่อะไรต้องใส่ก็อะไรก็ได้ต้องอร่อยใช่แต่ให้มันมีกลิ่นย่างให้มันมีกลิ่นย่างโอเคต่อไปทำอะไรครับมะเขือเทศนะครับลงไปก็เนี่ยง่ายง่ายเลยนะเนี่ยง่ายมากเลยค่ะทำไมอาหารทุกอย่างถึงต้องมีต้นหอมหอมหอมหัวใหญ่หอมเชฟลองชิมครับผมว่าใส่เกลือเพิ่มนิดนึงน่าจะโอเคนะใส่เกลือเพิ่มอีกดีกว่าค่ะนะเอามาเอามาอีกเอามาอีกสองชิ้นนะจริงๆข้าวผัดมันต้องมีมันนิดๆผมชอบให้มีมันนิดๆแต่ไม่ได้ข้าวผัดจานนี้เชฟเห็นไหมครับมันจะมีมิกซ์แอนด์แมทจริงๆนะมีสีแดงสีขาวสีเหลืองสีน้ำตาลนะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีสีของสีเขียวลงไปนะครับเชฟตัวนั้นบอกแต่เราไว้แต่งจานใช่ครับไว้แต่งจานครับตอนนี้พอหรือไม่แล้วมะม่วงใส่ตอนไหนมะม่วงใส่ตอนนี้นะฮะกล้าจะยกลงเนี่ยครับเหลือไปแต่งจานนิดหน่อยนะครับใส่มะม่วงก็เสร็จเลยใช่ครับใส่มะม่วงเสร็จก็ไม่ต้องคนอะไรมากแล้วนี่ใช่ครับแค่เขย่าให้มันเสร็จเขย่าเลยค่ะเชฟเขย่าช่วยน้องกุ้งนะครับเพราะว่าจะไม่มีแรงเขย่าต้องเสิร์ฟไม่ต้องเยอะนะครับเอาให้สวยให้ดูน่ารักแล้วให้ดูมีราคาสวยน่ารักมีราคาจริงๆแล้วสวยน่ารักมีอยู่แล้วครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้การมีราคาของอาหารคือแต่งถูกไหมแต่งให้ดูสวยงามสีสันท่านผู้ชมสวยมากพี่เคนก็พยายามหั่นเตรียมมาให้น้องอุ้มเต็มที่ดูดีมีราคายังดูดีมีราคามีสกุลด้วยตอนนี้นะครับโอ้โหสวยเลยครับสวยมากสวยมากสวยมากพี่เชฟขอเติมนิดหนึ่งอุ้มครับประเภทแบบว่าข้างหน้าให้ดูแบบเนื้อเยอะไว้หน่อยนะโดยเฉพาะเนื้อเป็ดจริงๆแล้วข้างล่างไม่ค่อยมีเยอะหรอกเห็นไหมเวลาเราไปทานเนี่ยพวกกุ้งพวกปลาจะต้องมาอยู่ข้างบนเนี่ยข้างล่างแป้งเอาดูเลยแต่งให้สวยนะคะคือวิธีการแต่งจานอาหารเนี่ยคือบางทีต้องดูจานแล้วด้วยต้องทำมาจากจินตนาการของคนนี้นะเคนรู้ไหมสุดยอดนะครับน้องอุ้มจบศิลปะครับผมทำไมต้องเขินอย่างนั้นอ่ะหรือว่าพี่เชฟพูดไม่จริงไม่จริงหรอครับคนสวยทำอะไรก็สวยเคนใช่ไหมแน่นอนแน่โอเคครับดักกอโอ้โหพูดฝรั่งเศสเป็นด้วยนิดนึงเรียนมาตอนมัธยมเหรอฮะจานนี้ชื่อว่าจานอะไรคะข้าวผัดเป็ดย่างมะม่วงสุกค่ะข้าวผัดเป็ดย่างมะม่วงสุกสีสันสวยงามและน่าทานอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะคนสวยทำด้วยจานนี้ก็ขอปักหมุดอีกหนึ่งจานสำหรับความอร่อยครับแน่นอนท่านผู้ชมเราจะไปชิมกันนะช่วงหน้าเราจะไปชิมกันใช่ครับแล้วจะไปพูดคุยกันเยอะแยะมากมายจะมีการเผากันก็ช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ